ท่านผู้ชมที่เคารพเมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูฝนของทุกๆปีก็คือนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาหาเดือนตุลาประชาชนลาวในขอบเขตทั่วประเทศก็ได้มีการก้าเกียมแนวพันธุ์พืชเพื่อนำไปปลูกและในมื้อนี้ทีมข่าวของพวกเขาจะพาท่านผู้ชมไปที่ตามเบิงสวนก้าเบี้ยไม้ใหม่แก้วซึ่งเป็นอีกหนึ่งแห่งในการสนองแนวพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆให้แก่ผู้ที่มีความสนใจและคาดว่าในปีนี้จะสามารถสนองแนวพันธุ์ไม้ได้ถึง 30,000 ต้นย้อนถ่ายแห้งของดินปูฝั่งที่อุดมสมบูรณ์เห็นได้ว่าในหลายปีผ่านมาประชาชนลาวปันดาเผาที่มีเนื้อที่ทำการผลิตได้ดำเนินการบุกเบิกที่ดินของตนเองให้กลายเป็นสวนเป็นบ่อนปลูกไม้ให้มากไม้เศรษฐกิจและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่พร้อมสนองให้แก่ตลาดภายในประเทศเห็นได้ถึงโอกาสดังกล่าวท่านนางลิสมัยแก้วกุณวงศ์เจ้าของสวนกาเบียไม้ใหม่แก้วจึงได้หัวมือกับกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้เปิดสวนกาเบียไม้อยู่เขตบ้านโนนสะอาดเมืองไสธานีนครหลวงเมืองจันทร์ขึ้นในปี2019เพื่อสนองเบียไม้ชนิดต่างๆให้แก่ผู้ที่สนใจโดยการสนับสนุนจากกรมป่าไม้เนาะได้มาจับมือกับเฮานี่สร้างสวนกาเบียไม้อยู่ในนี้นี่ร่วมกันได้2ปีปี2019ฮอดปี2021โดยโดยที่ว่าทางกรมป่าไม้เพิ่นเป็นสถานที่น้ำฝ้ายแล้วก็เฮาเป็นแรงทุนจำนวนหนึ่งอยู่ในนี้จะมีเน้นที่ลักๆก็เป็นเบี้ยไม้เศรษฐกิจเนาะเบี้ยไม้เศรษฐกิจก็มีเบี้ยไม้ดูไม้ขยุ่งไม้ประดงที่มีราคาแพงนั้นแล้วก็เบี้ยไม้พื้นเมืองแล้วก็มีเบี้ยไม้กินหมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเบี้ยไม้กินหมากนี่มันตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในนครหลวงโดยคือมันไปอันรับประกันเรื่องเสบียงอาหารพร้อมท่านนางบุษดีคุณนุวงศ์ประชาชนบ้านหนองเนียวเมืองสีโคตบองนครหลวงเมืองจันทร์ที่มีสวนอยู่บ้านหีนลับเมืองสังทองก็เป็นลูกค้าประจำของสวนกาเบียไม้ใหม่แก้วย้อนเห็นได้ถึงคุณภาพของเบียไม้ที่ปลูกอยู่สวนแห่งนี้จึงมักมาซื้อเบียไม้ประเภทไฮมากนำไปปลูกอยู่สวนพอนอกจากจะเก็บไปกินเองแล้วยังสามารถขายสั่งไล่หับให้ครอบครัวตื่มอีกในปี2019ส่วนกาเบียไม้ใหม่แก้วหวมกับกลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้จะตั้งปฏิบัติโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูส่วนพฤกษาศาสตร์อยู่เขตห้วยยางดงมะคายจำนวนเนื้อที่6เฮกตาร์เห็นได้ว่ามาฮอดปัจจุบันต้นไม้ที่นำมาปลูก 5,000 เบี้ยคือไม้ขยุงไม้ดูไม้แต้คาและไม้ยางมีการเจริญเติบใหญ่เป็นอย่างดีนอกจากจะสนองเบี้ยไม้ให้ภาครัฐและประชาชนที่สนใจแล้วส่วนกาเบี้ยไม้ใหม่แก้วยังได้สนองเบี้ยไม้ให้แก่หน่วยงานกรมกองที่ต้องการปลูกไม้โดยบ่เสียค่าตื่มอีกได้สนองให้ทั้งสวนพฤกษศาสตร์หัวย่างดงมะคายเนาะเพิ่นได้ซื้อจากเข้าอยู่อันปี2019 5,000 เบี้ยและ2010นี่ 10,000 เบี้ยและส่วนบนอื่นๆก็แม่นเฮาสนองให้เป็นฟรีสำหรับบรรดากระทรวงโดยเฉพาะก็แม่นเป็นองค์การจัดตั้งเคลื่อนทหารจังสิโดยและก็คณะนำภายในกระทรวงเกษตรกรรมหรือว่ากระทรวงทรัพย์นั้นโดยสำหรับปี2021กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้มีแผนการเพิ่มเนื้อที่ป่าให้ได้เติม 200,000 เฮกตาร์ในนั้นประกอบมีป่าสำหรับปลูกไม้อุตสาหกรรมป่าต้นน้ำเคียงคู่กับการฟื้นฟูเนื้อที่ป่าเสื่อมโทรมในขอบเขตทั่วประเทศ1.8 ล้านเฮกตาร์การปลูกต้นไม้นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่วนลดพรผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแล้วยังเฮ็ดให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากไม้ให้มากและไม้เศรษฐกิจจงร่วมกันเป็นเจ้าการต้านการตัดไม้ทำลายป่าด้วยการปลูกและรักษาป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาตลอดไป